เดินทางไปอันนี้ได้เหินเข้ามาในค่ายทหารครับถามอีกรอบเหินเข้าครับเหินเข้าเหินเข้าโอเคโอเคตรงไปก่อนเดี๋ยวจอดผมจอดต้อมครับจอดต้อมเหินเข้าครับโอเคจอดต้อมแล้วผมก็นึกว่าหลุมอ่ะแล้วก่อนที่จะมาปั๊มมาเส้นไหนครับปั๊มมาเส้นออกค่ายทหารนะครับเส้นสะพานค่ายทหารใช่ครับสะพานค่ายทหารเลยแล้วก็ตรงมาปั๊มครับมันเหลือน้อยครับผมจะเพราะว่าอุ้มมาเสร็จเผลอใช่ไหมครับผมก็มาเจอแล้วเราได้เติมไหมแล้วเราได้เติมไหมเติมก่อนก็ไม่ได้เติมไหมก็มาเจอก่อนไม่ใช่หมายถึงค่าผมแล้วได้เติมไหมเติมครับเติมอ๋อค่าผมแล้วก็เติมก่อนค่าผมแล้วก็เติมก่อนไม่ได้ตอนที่ผมตายครับได้เติมปะไม่จำไม่ได้เลยตายไม่ได้เติมครับไปเติมในไดโนเสาร์ครับโอเคโอเคก็โดนถ้ามันบอกว่าเราชัดแล้วนะเราชัดแล้วนะมาตรงนี้ใต้ค่ายทหารและตรงนี้คือสะพานตรงนี้คือสะพานเหล็กตรงนี้คือสะพานเหล็กอันนี้คือค่ายทหารสีแดงเขาผมอยู่นี่เขาเหินเข้ามาในค่ายทหารโป้งตามผมมาใช่ป่ะเขาซ่อมรถ1ทีซ่อมรถแล้วซ่อมรถแล้วนะแล้วก็ออกมาทางเส้นปุ๊บแล้วก็ตรงมานี่เลยปั๊มน้ำมันปั๊มนึงนะป่ะปั๊มนึงนะเดี๋ยวนึงเดี๋ยวไปปั๊มนึงขอปั๊มก่อนอย่างนี้จะตายแล้วย้อนดูไม่ได้มันย้อนดูไม่ได้มันจะย้อนดูยังไงได้ล่ะไอ้โง่เอ้ยกูต้องลงสตรีมก่อน1ทีมันถึงจะย้อนดูได้ฮะ11ชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวกูลงนะแล้วกูขึ้นใหม่มานะแล้วกูขึ้นใหม่มานะแล้วกูขึ้นใหม่ผมขึ้นใหม่แล้วมาคือตอนเนี้ยผมไม่ได้อยากแย่งมั่วเข้าใจผมนะครับทำอะไรอ่ะต้องวิเคราะห์ให้ดีว่าโอกาสทามมิ่งมันออกไหมหรือว่ามันมีโอกาสที่จะมีสไนค์กี่เปอร์เซ็นต์เราไม่อยากใส่ร้ายปรับปั๊มใครมั่วเราต้องเช็คก่อนดีๆว่ามันเป็นไปได้ไหมมันไม่ใช่แบบเราแอบอยู่ซอกหลืบแล้วมันก็มาพุ่งมาเลยอะไรประมาณเนี้ยซึ่งตรงนี้มันคือทางผ่านที่มันจะเกิดทามิ่งเหี้ยๆได้มันเกิดทามิ่งเหี้ยๆได้มันมีโอกาสที่จะออกแบบนั้นไม่อยากแจ้งไปแล้วหน้าแตกไอ้สัตว์แจ้งเขาปุ๊บหน้าแตกปั๊บดูนะเขาบอกว่าเขาซ่อมรถนะครับเขาซ่อมรถอ่ะเรามาดูย้อนหลังกันย้อนหลังรถนะครับโอเคดูย้อนหลังกันตรงต้องแต่เจอเลยต้องแต่เจอผมเบิกรถมาไอ้เหี้ยมึงมีเวลา30นาทีมึงกระโดดออกมาได้อยู่แล้วเว้ยยาวเลยมึงยาวเลยมึงหาวิธีออกได้อยู่แล้วเดี๋ยวไอ้เพื่อนขับเหินไปไอ้เหี้ยเดี๋ยวอะไรไอ้เหี้ยเขาไม่ประกาศอ่ะ2นาทีแล้วพี่18นาทีนะของผม18นาทีโอเคหอยเกียวตายเอารถงัดมา1คันอย่างเงี้ยให้เพื่อนขับเหินไปทีละจุดมันบอกว่าเจอผมขับหนีมันบอกว่ามันเจอผมขับหนีนะ
ทีละจุดเองมันมีตัวอยู่ในคุกด้วยนะพี่เออมึงก็เล่นกับมันไม่ก่อนเขาบอกว่าเขาเจอผมขับมึงเล่นกับมันก่อนเราเยอะกว่าเราเยอะกว่าเล่นปั่นประสาทมันไปก่อนมึงเชื่อกูปั่นประสาทมันกูเดี๋ยวกูได้ที่รวมใหม่ละมึงไม่ต้องกลัวผมขับหนีอ่ะเขาบอกว่าผมขับหนีอ่ะตอนนี้มันตรงไปตอนนี้รวมมันชะลอแล้วรวมได้มันชะลอแล้วก่อนที่ผมจะชะลออีกนะถ้ามันรู้ว่าเป็นประชาชนหรือว่าอะไรมันไม่สนใจเพราะว่าผมชะลอเห็นรถผ่านหรืออาจจะเกิดชนกันหรือว่าจะภาพไม่ตรงกันผมจะเริ่มขับหนีตรงนี้คือตอนนั้นผมคุยวออยู่เล่นปั่นประสาทมันไปก่อนมึงเชื่อกูปั่นประสาทมันกูเดี๋ยวกูได้ที่รวมใหม่แล้วมึงไม่ต้องกูนี่จังหวะนี้มันเจอซึ่งกระจกดำไม่สามารถมองข้างได้แสดงว่าเขาต้องมองหลังเขาต้องมองหันหลังเจอรถเขาต้องนั่นอาจจะแอบเช็คแหละผมคิดว่าอาจจะแอบเช็คเป็นไปได้ครับแต่ผมไม่ได้ขับหนีอันนี้ผมวิเคราะห์นะผมไม่ได้ขับหนีเขาอาจจะขับรถมาแล้วก็หันมองทีนึงเนี้ยใส่ชุดสีดำอะไรอย่างเงี้ยคือซึ่งเขาต้องเช็ครถทุกคนแน่ๆในบริเวณที่แบบว่ารู้คิดว่าแอบจะมี JK หรือว่าอะไรแต่ JK อยู่โรงพยาบาลอาจจะมีตัวลงตัวหลุดเช็คตัวหลุดกลัวแต่วอผมกดพูดวอนะแต่ผมเปิดกระซิบผมเปิดกระซิบแต่เขาไม่ได้บอกนะว่าเขาได้ยินเสียงผมเขาบอกว่าผมขับหนีเสียงวอผมเปิดกระซิบโหมดกระซิบอยู่ตอนนี้กระซิบเขาอุ้มศพเสร็จแล้วไงเราวิเคราะห์ตอนเนี้ยเนี่ยผมจะจอดผมจะทำท่าจอดแสดงว่าเขาเช็คละหรือยังไงไม่รู้ซึ่งเร็วมากปุ๊บตอนนี้รวมเขาเลี้ยวเลยรวมได้ร้อยรวมได้ร้อยอันเนี้ยขับหนีจริงเขาตามไม่ผิดผมขับหนีจริงที่รวมใหม่กูอะรวมได้ร้อย 100% ขับหนีจริงไม่ผิดรถกูกระจกดำอะมันจะแวบเนี้ยเห็นหน้ากูอีกอะว่าไงกูกระทิปนั่นเนี้ยไอ้เหี้ยมันได้ยินกูขนาดนั้นเลยวะเนี้ยไอ้เหี้ยขับมาปุ๊บโผล่หน้ากูเฉยไอ้เหี้ยว่าไงผมเหินเข้ามาศาสตร์ของแท้ของแท้แท้วะเขาก็น่าจะผมยังมองไม่ทันเขาน่าจะเหินเข้ามาตามไอ้เหี้ยว่าขับปุ๊บปังปังไปเลยอ่ะเขาบอกเขาเหินมาตามผมนะมึงไล่มากระจกยังดำไม่ซ่อนมากระสุนอยู่ไอ้กูโดนยิงยางเขาเริ่มหาผมไม่เจอแล้วตอนนี้กลับไปช่วยไหมครับหาผมไม่เจอแล้วเพื่อนผมเหินมาเป็นกบไปโฉบนะเหินมาตอนนี้เขาน่าจะซ่อมรถประมาณไม่ถึงไม่หลายวิประมาณ6วิสัตว์แป๊บนึงว่ามึงไม่มาชมหรอกมึงรอรับเพื่อนที่คุกดีกว่าเนี่ยมึงไปรับเลยเนี่ยไอ้เซิร์กได้รถยังไปกันแล้วไปผมรอดแล้วมึงเอารถงานมาไว้ในคุกให้กูคันนึงได้ป่ะล่ะกับจังหวะนี้ที่ผมพยายามช้าๆหน่อยได้ละจังหวะที่ผมแบบหาทางขึ้นมาเนินอะไรประมาณเนี้ยโอเคเขากลับมาทางเดิมได้ตอนนี้เขาซ่อมเสร็จละเขากำลังขับมาทางที่ผมผ่านตรงนี้พอดีมาเส้นนี้พอดีมาเส้นนี้พอดีครับผมว่าพี่เจไปลอยรับเนี่ยพวกผมรับออกมาเรื่อยๆไม่ใช่ว่ามึงหนีอาการเล่นไปโดนอุ้มแทนไม่ดีนะน้องมึงเล่นไปเลยมึงอย่าปล่อยให้ตัวเองโดนอุ้มดิตั้งใจหน่อยอย่าปล่อยให้ตัวเองโดนอุ้มมึงตั้งใจรอดูว่าเขาจะมาปั๊มเขาบอกว่าน้ำมันเขาจะหมดใช่ไหมล่ะรู้แล้วศพเจอชนเขาพอดีแรงเลยพี่อันนี้เขาน่าจะไม่เห็นแรงเหรอแถวนี้แบ่งถามว่าจังหวะตอนมันซ่อมรถอยู่หรือว่าขับออกมาจากทหารทันนะทันตรงผมพอดีนะคือผมมากว่าจะถึงตรงนี้ผมใช้เวลานานอยู่ช้าอยู่ครับตอนนี้แบ่งแถวนี้เหินไม่ได้ตังลงเติมตังแบ่งแถวนี้ติดกี่นาทีวะติดกี่นาทีมีถุงศพด้วยกี่นาทีอ่ะ30ลุง30ถ้าบินเกินจะ60ครับมึงเอาให้บินเกินด้วยปุ๊บเอียงมาเลยเคาะกระจกมาเลยครับโอเคกูเจอแกปั๊มอินเวทปั๊มอินเวทนอนเมาดิโอเคแบบนี้แปลว่ากูโดนกูหนีมันมาไกลแล้วนะเว้ยกูหนีมันมาโคตรไกลอ่ะไอ้เหี้ยโอเคครับพวกเราป่ะพี่ไอ้สัตว์กล้ามีพวกเราป่ะมันยิงปืนให้มึงชุบไอ้กูหนีมายังไกลอ่ะยิงไว้พี่บัดยิงไว้ไอ้เหี้ยแกไม่ข้างบนพวกมันอยู่แถวคุกมีป่ะพวกมันอยู่แถวคุกมีมั้ยครับกลับตู้ปลาหมดแล้วพี่ไอ้เหี้ยแกใ
เขาว่าบอกไปแล้วว่าเขาจำผมได้ผมใส่ชุดดอกของ JK ผมใส่ชุดดอกซึ่งไม่รู้ว่าดูยังไงเพราะผมใส่เกาะชุดดอกน่าจำได้มั้งไปแล้วโดนเดกว่าโดนเดลองไปนี่หายเหี้ยกูเจอมึงตั้งใจปั๊มไอ้นั่นแล้วครับไอ้กฤษยาอันเนี้ยมันคือจังหวะคือถ้ามันฆ่าผมเฉยๆผมไม่แปลกใจเว้ยถ้ามันฆ่าผมเฉยๆผมไม่แปลกเลยผมไม่รู้สึกแปลกเลยเออมันทามิ่งได้แต่เขาอ่ะพูดมาเลยอ่ะตรงเนี้ยเขาพูดมาเลยตรงเนี้ยมันทำให้ผมแปลกเนี่ยตรงเนี้ยมันคือทำให้ผมแปลกใจกับตรงเนี้ยของที่เขาพูดมามันดูแบบคนกวนกวายล้นๆอ่ะเอาปาตาเอาบ้าบ้าเอาบ้าเอาบ้าเอาบ้าจะกูเจอมึงตกบ้าบ้าบ้าเอากะกะเนี่ยมันทำให้ผมแปลกตรงนี้เว้ยคือแปลกตรงเนี้ยแปลกจริงส่วนมากคนที่เขาฆ่าผมหรือว่าอะไรอ่ะมันก็ฆ่าผมไม่เฉยอ่ะเขาก็ด่าว่าไอ้โง่ไอ้แก่กูเจอไอ้แก่แล้วเขาฆ่าผมแล้วเขาก็ด่าผมอ่ะด่าไอ้งอกเดี๋ยวกูจะถอนงอกมึงเดี๋ยวกูจับมึงดีดไข่อะไรประมาณเนี้ยเขาเจอผมแต่ไอ้เชี้ยเนี่ยมาแปลกมันมาตะกุกตะกักอ่ะคือมันหลุดคำมาตรงปั๊มอ่ะปั๊มไหนมึงวะมึงบอกว่าอ่ะเส้นทางที่ผมวาดไว้กับที่ถามเขาเนี่ยมันไม่ตรงคำพูดตรงเนี้ยถามไอ้ตาดิไอ้ตาอยู่ Sound resumed. ตาที่ไหนวะเอาเป็นคนนอกแล้วกันเอาเป็นคนนอกแบบไอ้ตาดูแล้วกันถ้าคนนอกอ่ะว่าไงอ่ะโลเอาเหี้ยตามอยู่ไหนวะ Disconnected โลตาChannel Switch ตามดูยังดูครับลุงไอ้ที่ลุงจะบอกว่าแปลกๆที่เขาโลนอ่ะผมพูดหน้าสตรีมก่อนหรอใช่ผมบอกว่าอุ้ยอันนี้คืออาการร้อนตัวนะเนี่ยโลนนะเนี่ยใช่แล้วซิกนอลไหนลุงก็พูดต่อผมพูดหน้าสตรีมว่าไอ้นี่มันบอกว่าร้องดีว่าเจอได้ไงร้องดีอะไรเดี๋ยวกูย้อนกลับไปให้มึงเปิดสตรีมพี่ดูอยู่ใช่ปะดูอยู่ครับเดี๋ยวพี่ออกมาจากใครรถงัดมา1คันอย่างเงี้ยให้เพื่อนขับเหินไปทีละจุดทีละจุดมันมีตัวอยู่ในคุกด้วยนะพี่เออมึงก็เล่นกับมันก่อนเยอะกว่าแต่มันมีทามมิ่งที่มันอาจจะขับผ่านได้ไงพี่ว่าเล่นปั่นประสาทมันไปก่อนมึงเชื่อกูปั่นประสาทมันคงเดี๋ยวกูได้ที่ลวงใหม่นะไม่ต้องกูเนี่ยจังหวะเนี่ยที่มันผ่านมาเนี่ยแล้วบอกพี่คำหนีแต่กลัวคำหนีจริงฝั่งนี้พอกูเจอมันปุ๊บกูก็จะเริ่มหนีแต่คนปกติมันคิดว่าอาจจะเป็นรถประชาชนเพราะว่ามันไม่ได้รถประมูลหรือว่ารถใช่ใช่ใช่มันคือรถดูดไงคันนี้มันคือรถดูดมันขับไปเลยแล้วมันไม่ได้ขับไปเลยมันเลี้ยวขวาก่อนหนึ่งทีเหมือนพี่จะจอดข้างทางอ่ะได้ร้อยปุ๊บแล้วมันก็วนมาหาพี่เลยรวมได้ร้อยพี่รวมใหม่กูอ่ะรวมได้ร้อย 100%อันนี้มันฟิล์มดำไม่ใช่หรอครับใช่ฟิล์มดำหมดเลยทึบทึบแต่ข้างหน้าไม่ดำเลยข้างหน้ามันจะบอเห็นอยู่รถกูกระจกโอ้แทบจะไม่เห็นเลยนะเฮาให้บินเกินด้วยเอาตรงๆมันไม่มีใครมาสังเกตหรอกเนี่ยเอาตรงๆนะไม่ได้ว่านะมันไม่มีใครมาสังเกตหรอกลุงและไอ้ทามมิ่งเมื่อกี้ที่ลุงแบบว่าลุงบอกว่าเขาซ่อมรถอ่ะแล้วมากันตรงเนี้ยใช่เขาจะมีจังหวะเขาบอกเขาว่าซ่อมรถที่ค่ายทหาร1ทีใช่ป่ะ เขาซ่อมรถแล้วเขาก็ออกมาเส้นเดียวกับพี่เลยที่พี่ออกมาตั้งแต่ทีแรกอ่ะแล้วก็มาเจอพี่ตรงนี้แต่เขาอ่ะบอกว่าจะมาเติมน้ำมันพอดีเมาดิพอเขาบอกจะเติมน้ำมันใช่ป่ะเขาคาดไม่ถึงเขาไม่ได้เติมน้ำมันนะดูเลยว่าน้ำมันเขาเหลือเยอะขนาดไหนเขาออกมาแล้วนะทำไมเติมน้ำมันไม่เติมตรงนั้นมันใกล้ไม่ใกล้กว่าหรอไอ้ตรงข้างๆกันอ่ะไอ้ตรงที่ออกมาจากคุกอ่ะถ้าเหินออกมาอ๋อใช่ใช่มันจะมีปั๊มน้ำมันฝั่งขวาใช่ไหมปั๊มน้ำมันใช่ใช่ใช่ครับใช่ใช่ใช่แต่ที่เนี้ยเขาบอกจะไปเติมน้ำมันเขาจะหมดตั้งแต่ปั๊มไอ้เยี่ยนี่อากาศน้ำมันเขาหมดไหมลูกว่าเนี่ยเขายังไม่เติมเลยน่ะวันเนี้ยกูเห็นเขาขับมาได้โคตรไกลเลยน่ะเนี่ยโอ้อันนี้เปลี่ยนรถประวันไม่นั่นน่าจะคันเก่าวะถ้ามันขับอ่ะดูกันมันเล็กคุกจะมีอาการเน่วะคันเก่าแล้วครับลุงไอ้หัวเขียวไม่ใช่หรอที่มันลงมาจากรถอ่ะมันบั๊มลุงอ่ะมันมีอาการนะมีปะร้อนตัวด้วยนะคือการของคนโลกอย่างเงี้ยเออมันรู้ได้ไงว่าเป็นกูเพราะหน้ากากกูไม่ค่อยใส่หัวผมกูมันทะลุสีขาวอ่ะคนในเก๊งกูยังไม่เติมนะไม่เติมยังไม่เห็นเติมเลยไม่เติมเจอตำรวจไอ้ตรงเนี้ยสภาพจะเติมแล้วตะกี้นะเหมือนทำท่าจะเติมน้ำมันนะแล้วก็เจอตำรวจพอดีน่าใช่ตรงเนี้ยจะเติมเดี๋ยวจะเติมแล้วเจอตำรวจพอดีแต่ไอ้ใกล้ๆอยู่ผมเอามาเติมมาเติมปั๊มในเสามาเติมปั๊มในเสาทีนึงอ๋อเอามาเติมปั๊มในเสาเติมเติม
แต่แปลกตรงที่มันบัฟกูนี่แหละใช่ๆไอ้ตรงนั้นน่ะแปลกผมก็ยังงงอยู่เลยใช่ไหมใช่ครับก่อนลุงจะพูดไอ้คณะไอ้ที่ลุงบอกว่าอยู่ดีๆมันบัฟอย่างนั้นน่ะผมก็บอกว่าไอ้นี่คือการร้อนตัวนะนี่ ใช่ครับลุงต้องให้ถามนายกอ่ะได้ๆเดี๋ยวถามโอเคเดี๋ยวพี่ถามนายกอ่ะได้ครับลุงได้ครับ Sound muted ถามนายกก็ได้เอาไอ้สัตว์ต้องถามจริงๆแต่กูหาดิสแฟมไม่เจอดิแฟมมีเดีย